สวัสดีจ้ามื้อเลี้ยงครับพี่น้องครับมื้อนี้ว่าสิออกมื้อหน้าไปเบิ่งน้องใต้จัดไว้ว่าเพิ่นว่าสิได้ดำหน้าแล้วว่าซั่นเพิ่นว่านะครับพอดีมาเห็นอายันครับนี่สวัสดีครับอายันสวัสดีสบายดีอู้ยบ่ได้เห็นกันเด้อดนเออเป็นจังได๋สุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์บ่แหละหัวกองๆบ่50ปลายปีเพิ่นเป็นมือของท่อมพี่น้องครับประจําวงนมแสงเดือดนี่แหละตะกี้นะครับอายันแต่ว่าช่วงว่างหันบ่ได้ไปแล้วเนาะบ่ว่าแต่ท่อมของใหญ่ก็ตีของใหญ่ก็ตีแล้วเว้ยเออของใหญ่ก็ตีตอนนี้เป็นจังได๋คอยขายขอขายหยังตีได้อยู่บ่บ่ได้ได้แล้วลืมแล้วแต่ว่ามีตัวแทนเนาะมีตัวแทนลูกชายลูกชายครับลูกชายเพิ่นมาอยู่นํานะครับปีนี้ก็สิลูกชายเพิ่นน่ะล่ะมาคือเก่าล่ะพี่น้องนะครับเป็นหยังก็รถด้วยนี่คันรถบ่ห่างคันรถบ่ห่างก็สิบ่ได้เห็นกันเนาะเฮาเนาะโอ้ยว่ารถผู้ใดมาห่างอยู่หน้าเฮือนบ่สิร้อยท้ายว่ารถผู้ใดมาห่างอยู่หน้าเฮือนบ่ได้รถอายันสิไปไสก่อสิไปรับเอาเมียตลาดไปครับเมียตลาดเมียไปขายของบ่ขายหยังขายพวกหน่อไม้โอ้แล้วล่ะบ่ให้หน้าสาธุนั่นโอ้ยแห้งแรงหลายฝนบ่ตกเนาะฝนบ่ตกจูบจูบน้ําเอาจะสิตายแล้วเงินบ่มีในถุงนี่สูบน้ําเอาเอ้ยโอ้นี่นะครับคือชีวิตวิถีแบบพื้นบ้านนะครับคันฝนบ่ตกก็สูบน้ําใส่หน้าเอานะครับมันเป็นหยังก็รถหัวเทียนบ่หัวเทียนตายหัวเทียนบอดหัวเทียนบอดเออโอ้ยเนาะคันรถบ่ห่างกันเลยสิบ่ได้เห็นกันย่างมาหาเพิ่นว่าหั่นนะครับอายันนะครับมือของเก่าประจําวงแสงเดือนนี่ล่ะซุมื้อเพิ่นก็อันว่างน่วมล่ะห้อยน่วมแล้วให้ลูกชายเพิ่นมาแทนใครอยู่ดอกมีแนวสืบทอดอยู่เนาะสิไปรับเมียเพิ่นนั่นไปขายมุกหน่อไม้เมียเพิ่นหั่นอื้อเอ้าติดอยู่บ่บัดนี่ก็เฮ็ดปวกน้อยนึงได้เฮ็ดปวกมานําบ่เออได้น้อยนึงโอ้เฮ็ดปวกก็ออกพี่น้องนะครับโอ้ยหาของป่าแล้วสิติดได้บ่ได้รถก็ดีเอาลองเบิ่งว่าสิย่างออกมื้อหน้าพี่น้องครับนี่หน้าก็อยู่ใกล้นี่ล่ะอยู่ข้างสำนักงานนี่ล่ะนั่นเด้อ อ้าวป้าโชคดีแล้วจังพ่อกันนะครับนี่ครับมือของเก่าวงดนตรีนุ่มแสงเดือนนี่ล่ะพี่น้องซุมื้อนี่เพิ่นนี่อ้าวสิได้ไปบ่ล่ะบาดเอายันบ่ไหมสิออกมาซองข้างหน้านําเอาจ่อยก่อนแล้วฮะไปเอามาห่มอีกมาห่มอีกฝนลิ้นนี่เด้อนี่พี่น้องบ่อยว่าฝนตกก็เลยฝนลิ้นแหละเด้อนี่นะครับนี่ครับสิย่างออกมื้อหน้านี่นะครับหน้าอยู่หันนะครับว่ามอเตอร์ไซค์บ่อยู่สิขับไปเบิ่งอยู่นะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปหําไกลย่างว่าสิเอารถมอเตอร์ไซค์ไปอยู่นี่ซะดอกไปเบิ่งทงหน้าน้ําหนองก่อนนะครับเพิ่นว่าสิดําหน้าแล้วเป็นจังได๋บ่ทันได้เลาะไปเบิ่งอยู่เขาขายบ่เทียนน้ําบกจ่อยนี่เนาะแม่นโอ้รถเอารถคันแดงไปป่ะเดี๋ยวเอามาใส่ไปก่อนพี่น้องครับพอดีล่ะเอาอยู่กันมานี่มันผิดทางแน่หั่นอย่ารถเข้ามาคุมพอดีล่ะพอยันไปเมื่อหน้าน้ําพอดีล่ะครับพี่น้องบัดนี้ป่ะไปเล่นหน้าจานร้อยนะครับน้องใต้อยู่หน้าพุ่นล่ะนะครับได้ยินว่ากล้ายาวแล้วสิดําหน้าล่ะพี่น้องไปคลิปนี้ไปนํากันครับไปบุกหน้าไปเล่นหน้ากับพี่น้องเอาก็เออก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาหัวเทียนล่ะเจ้าก็มาเลยนี่ๆมอเตอร์ไซค์ได้มาเอาเนี่ยแล้วก็สิซ้อนท้ายเนี่ยบ้านน่ะของยังสิมาส่งดอกไปถามเบิ่งนําหมอจอยมีดอกหัวเทียนนั่นมอเตอร์ไซค์ขอรู้ว่าอันกุญแจค่าอยู่หั่นอยู่แม่นตัวครับครับป่ะออกมาเล่นหน้าสําคัญพี่น้องครับบัดนี้หมอยันเฮาไปโอ้ฮอดแล้วบัดนี้นี่ดิอยู่อยู่ดอกอยู่เฮือนอยู่ดอกเสียวลงมาหน้าพุ่นละหมอจอยอยู่ที่อ้าวนี่เด็กคือเปิดไฟไว้อยู่นี่เปิดไว้แต่เมื่อคืนหนูนะจ๊ะมาพ่อแย่นเอาเข้ามาครับออกมาส่องเมืองหน้าใส่ละมาจอยอยู่ใส่ละจอยเอ้ยมาเบิ่งหัวเทียนไหนยันนี่เกี่ยมานี่เกี่ยมานี่เกี่ยแล้วมานี่หน่อยมานี่แล้วมานี่แล้วเร็วมานี่โอ้ยมาโอ้ยตอนรับสนานเลยดำแล้วบ่หน้านั่นดำแล้วจอยไทหน้าบ่มีอยู่บ่หัวเทียนบ่ให้ยันแน่หั่นดีแล้วหั่นกุญแจมาหั่นมาดูหน้า
เดี๋ยวย่างลงไปซองเบิ่งให้หน้าจะข้าวก่อนเอากุญแจมาเด้อลูกเงื่อนหลังนี่ก็ไม่ผู้ใดอยู่พี่น้องเอ้ยตั้งแต่ถ้าพอเบิดไปถ้าพอเสียไปก็บ่มีผู้ใดอยู่เงื่อนหลังนี่ก็ปิดไว้จังซี่นะครับจอยน้องชายก็อยู่กับเมียเงื่อนหลังพุ่นนะครับเงื่อนหลังนี่ก็บ่มีผู้ใดอยู่เลยนะครับเพราะว่าถ้าแม่พุ่นกับพุ่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทั้งกรุงเทพพุ่นกับน้องสาวเลยบ่มีผู้ใดอยู่เงื่อนหลังนี่นะครับปิดตายไปเลยนะครับนี่แหละครับบรรยากาศยามมื้อแลงพี่น้องทงไห้ทงหน้านะครับวิถีชีวิตนะครับจริงๆบ้านหลังนี้นั่นก็แม่นจันลอยมาอยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าเงื่อนบ่ได้ทําบ่ได้อันมีผู้ใดอยู่โดนล่ะก็เลยบ่ได้ทําความสะอาดนะครับก็อยู่นําพลุงพุ่นล่ะอยู่บ้านหลังพุ่นล่ะบ้านหลังนี้ล็อกตายไปแล้วนะครับว่าน้องชายกับเมียก็อยู่พี่นะครับเงื่อนหลังนี้เพิ่นดําหน้าอยู่พุ่นบ่โอ้เพิ่นไถหน้าดําหน้าว่าซั่นเพิ่นว่าอ้าวง่วงก็มาผูกจองไว้นี่บัดเนี่ยบักอ้ําหม้อน้อยพุ่นน่ะเป็ดไก่เพิ่นโอ้ยว่าสิออกมาซองเบิ่งเมื่อวานก็ไปแจกของเอากุญแจไปลูกกุญแจไปให้แม่เด้อว่าสิมาเล่นน้ําเมื่อวานก็พากันไปอันแจกของพี่น้องพอดีเออลืมตัวละบอกพี่น้องพ้องไปเฮาน้ํานะครับว่าสิเฮ็ดไปอีกอยู่รอบ2นะครับหามืออยู่นะครับกําลังตุ่มโฮมพี่น้องทั้งพี่ล่ะพอดีมีอ้ายซ้ายนะครับเพิ่นว่าเป็นคนถาดโพนเออถาดอีหังขออภัยเพิ่นน่ะเป็นคนถาดอีหังเพิ่นไปได้ลูกได้เต้าได้เมียอยู่ทั้งมุกดาหารอำเภอดงหลวงเพิ่นว่าเพิ่นได้โอนเงินมาฝากเฮ็ดบุญนํากันได้ไปเพื่อฝากเฮ็ดบุญนําในเด้อเพิ่นว่านะครับเพิ่นโอนมาให้300บาทวงเวียนนี่นะครับขอพระคุณหลายๆเด้อครับเด้อนะครับสําหรับอ้ายซ้ายเพิ่นร่วมสมทบทุนมา300บาทนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับเดี๋ยวได้เมื่อใดเว้นแล้วจังสิแจ้งไปอีกนะครับพี่น้องแต่ว่ากันผู้ใดอยากร่วมสมทบทุนก็ทักมาหาอาจารย์ลอยได้คือเก่าคือเดิมล่ะพี่น้องนะครับเดี๋ยวก็สิได้เฮ็ดเมื่อใดนั่นก็เร็วๆนี่ล่ะพี่น้องคาดว่าเร็วๆนี่ล่ะนะครับเอาอันนี้ก็ฝากข่าวพี่น้องนํานะครับผู้ใดอยากเฮ็ดบุญนํานะครับไปหาแจกของแจกเครื่องนะครับหมู่บ้านในเขตเกียรติเมืองสองค้อนแต่ว่าสิเปลี่ยนชนบทในจักน้อยนะครับแถวบ้านนอกบ้านหน้าเฮาพุ่นละดำในจักไห้แหละน้อหน้าน่ะน้อดำได้หลายแล้วบ่โอ้ได้ยินว่าดำหน้าแล้วก็เลยมาเบิ่งได้ยินว่าดำหน้าแล้วในบ่อทุ่งนี่น้อโอ้ยบรรยากาศดีแห้งพี่น้องเอ้ยคึ้มฟ้าคึ้มฝนมาเป็นตะตกก็บ่ตกเนาะพ่อเหยาะเหยาะแย่ๆโอ้ยกล้องถ่าฝนอยู่นี่ได้น้ําเฮาคือบ่สูบสิรวดนี่โอ้พุ่นน่ะปลาพี่น้องบ่อนบุ่มๆอยู่พุ่นน้ํามันแพงเนาะเอ้าถ่าฝนอยู่กะก็กําลังงามตัวนี่ลูกเบิดน้องให้นี่เนาะเนี่ยใกล้สิเบิดแล้วตัวให้นี่ก็ดีเอองูกินเขียดบ่มีน้ําคนบ่มีออดเสียงงูกินเขียดดังแอดๆถ้าจ้อยเพิ่นไถหน้าบ่โอ้ผู้ใดเต้นๆเต้นๆอยู่พุ่นโอ้ยครับบรรยากาศก็โอ้โหสุดยอดเลยยามมื้อแลงนะพี่น้องเอ้ยนะครับอ้าวหัวกินก้าแล้วแม่เออหัวน้อยกินก้าแล้วแม่น้ําบ่มีแล้วพี่น้องเอ้ยบักตี้ละแหงคองๆอยู่กันสิสูบน้ําใส่ก็บ่ไหวน้ํามันเพิ่นว่านะครับเนี่ยเฮาจะดําได้3 4ไห้นั่นล่ะพี่น้องนะครับไฮลางพุ่นมีน้ําในจักน้อยพุ่นอยู่พุ่นกับน้องน้ําเด้อครับนั่นแต่ว่าหางบ่ไหวค่าน้ํามันเพราะว่าน้ํามันมันแพงนะครับกันกู้สาโอ้คิดบ่สมัยตะกี้พี่น้องนี่มักสิดานี่ขึ้นกินนี่โอ้ยมักขนาดได้ตะกี้เป็นเด็กน้อยนี่ขึ้นมักสิดากินโอ้คักต้องโดนหน่อยนี่โอ้ยนี่ครับมักสิดาสุกหน่อยบักใหญ่ครับพวกน่ะแหก็หอยไว้พร้อมเอาไว้เขาตึกปลาบ่แหนี่บรรยากาศยามมื้อแลงพี่น้องเอ๋ยพูนไถหน้าอยู่บนเท้าจอยมีน้ําอยู่บ่อีพ่อเจ้าอยู่บนบ่ลูกมีน้ําเนาะโอ้ยเออนั่นน่ะเสื้อสีแดงๆร้านหน่อยบ่เอ้าผู้ใดขึ้นบักสิดากินบักสิดาอยู่บ่นี่โอ้หน่วยบักย่อยนึงพุ่นโอ้อยู่บ่ได้คักพุ่นๆๆหน่วยบักสูงๆพุ่นหน่วยบักสูงๆบักสิดาบักกล้วยก็ปลูกไม้บ่แม่นนี่โอ้ยเฮาแต่ลงหลุมเนาะนี่เนาะ
เอาปูไว้เพราะได้กินหมากกินนวยมันใส่ลายยันได้ละบ่เนี่ยเฮ็ดจะได้บ่ได้เราเติมลมละบ่หันเราไปละบ่เออเออมามือใดน่ะมาได้เป็นอาทิตย์แล้วบ่ได้กลับแล้วสิมาเฮ็ดวงเด้มาซอยพลุงเด้มาเฮ็ดวงนําเด้ปีนี้ก็เที่ยวเที่ยวมานี่ล่ะเที่ยวมาปีนี้ก็ว่าสิมาเฮ็ดซอยเพิ่นนี่ล่ะมาปรุงแต่งน้ํากันนี่ล่ะครับหน้าก็บ่หลายดอกพี่น้องนะครับมุ่นมั่งเก่าของต่อพ่อของพ่อใหญ่แม่ใหญ่พุ่นล่ะนะครับตะกี้แต่ก่อนพุ่นล่ะก็ได้นี่ล่ะมุ่นมั่งนั่นครับแนมไปก็เห็นหลังคาสีสมนะครับสำนักงานนมเสียงเดือนนะครับที่จัดร้อยพักเศร้าอยู่หันนะครับอันนี้ก็ให้หน้านะครับตะกี้เป็นเด็กน้อยก็แล่นเล่นอยู่นำเลยล่ะพี่น้องนะครับพ่อใหญ่ตั้งแต่ข้าวพ่อใหญ่ยังอยู่นะครับก็มาเล่นนำสิล่ะตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนะครับก็ออกมาเล่นประจำอยู่ทางพี่นะครับเนาะเอาโอเคคำแล้วพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็พาพี่น้องออกมาเบิ่งหน้านะครับจานอื่นก็บ่ทันได้ขึ้นมาอยู่ยังอยู่บ้านเมียอยู่บ่ทันได้ขึ้นมาอยู่จานอื่นก็ดีเอาจะได้กันจังว่ากันนะครับมีคลิปดีๆจังได๋จ้ะแล้วก็สิไปถ่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะขอบคุณอ้ายซ่าอีกเทื่อนึงนะครับที่ร่วมทําบุญนํากันมาเพิ่นว่ามื้อใดได้ไปแจกของแจกเครื่องก็อย่าลืมนะครับเพิ่นก็เลยโอนมาซอย300บาทนะครับพี่น้องเฮาผู้ใดอยากเฮ็ดนํากะนะครับเรียนเชิญเด้อพี่น้องเด้อนะครับการเฮ็ดบุญเฮ็ดทานการเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลเฮากะนะครับบ่ได้บังคับกันแล้วแต่จิตศรัทธาพี่น้องนะครับเนาะนะงวดหน้าก็สิไปแจกของอีกคือเก่าไปเขตหมู่บ้านที่เพิ่นไฟฟ้าบ่ทันเข้าพุ่นล่ะพี่น้องนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่เพิ่นหาบน้ําหาบในจังซั่นนะพี่น้องครับเอ้าสบายดีอยู่ดียามมื้อแรงนะครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแรงยามมื้อแรงคือเก่าคือเดิมนะครับพามาเบิ่งตรงหน้าคลิปนี้เอาซ้ํานี่ล่ะครับพี่น้องคําแล้วคําแล้วบ๊ายบาย